หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างมาไลฟ์ค่ะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอิงฟ้าก็บอกว่าทํานทงานเหนื่อยเลือเกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาว่าอิงฟ้าไปเที่ยวกับต่อเนานะเนาะเขาก็ยอมรับว่าไปสิงคโปร์ไปกันจริงๆนะคะแต่มีพี่สาวไปด้วยในขณะที่บอสนวัดเองก็ไลฟ์อีกเหมือนกันค่ะแล้วก็พูดถึงว่าเออแบบไม่อยากให้หลงผิดนะอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาคุยกันได้คือจะไปเที่ยวไหนไม่ว่าแต่ต้องมาขออนุญาตก่อนทําไมทีมงานไม่รู้ลักษณะแบบนี้รวมถึงเรื่องการรับงานด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยค่ะหลายคนรอคอยอยากให้จบสวยเพราะอะไรมันจบสวย จร,จริงเนาะเนื่องจากว่าอิงฟ้าจะต้องเป็นตัวแทนคนไทยในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ไปชิงมงอะคะ่ะนี่จบสวยแล้วละคะ่ะคุณเห็นไม้กอดกันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เข้าไปเคลียร์ใจกันมา22กันยายนนะคะบอสนวัดเองก็ให้โอกาสอิงฟ้าอิงฟ้าก็ได้รับโอกาสและขอโอกาสในการปรับปรุงตัวะคะ่ะต่อไปนี้จะซ้อมให้หนักจะขออนุญาตจะบอกพี่นวัดก่อนทุกครั้ง และก็จะให้ทุกท,ทุกการเคลื่อนไหวของเธอคือพี่นวัดก็เป็นคนรับรู้และอยู่ยจะออกกําลังกายด้วยนะเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะไปชิงมงครั้งนี้ค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มถูกต้องคือภาพนี้ทางอิงฟ้าเป็นคนโพสต์เองนะคะแล้วก็ขึ้นต้น,ตนประโยคเขียนด้วยบอกรักปะาปายิ้มแก้มแต่ขอบคุณสําหรับโอกาสและขอโทษที่ทําให้เกิดขึ้นขอโทษใครหลายๆคนที่ทําให้ผิดหวังและแน่นอนว่าจะกู้มันขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมยังไม่หมด อิงฟ้ายังบอกว่าขอบคุณความห่วงและความหวังดีจากผู้ใหญ่หลายๆท่านและพี่ๆน้องๆแฟนคลับรักที่สุด และขอบคุณคําดูถูกและการซ้ําเติมที่ทําให้ไฟในตัวอิงฟ้ากลับขึ้นมาเดือดอีกครั้งไม่เคยลืมแต่จําไว้เป็นบทเรียนแล้วก็แท็กข้อความนี้ไปถึงบอสณวัตด,ด้วยค่ะ <c oughs> หลายคนเห็นข้อความแบบนี้ก็รู้สึกดีด้วยเนาะ <c oughs> ก็คืออยากให้ทุกอย่างมันราบรื่น่ะคนทะเลาะก,กันเราก็ลุ้นอยากให้เขาดีกันนะคะทีนี้ทางด้านของบอสณวัตเองค่ะก็มีการไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะคะนี่ค่ะเ <c oughs> มื่อวานนี้ชี้แจงมาด้วยนะคะบอกเรื่องราวทั้งหมดมีการคุยกับอิงฟ้าแล้วก็ทีมงานเรียบร้อยแล้ว คุยกันอยู่3ชั่วโมงเสร็จเยอมรับว่าตัวเองเครียดนะก็มีการคุยกันเรื่องสัญญาแล้วก็เรื่องของหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะย้ํากันอีกครั้งว่าแต่ละคนต้องทําอะไรยังไงกันบ้างเคลียร์เซตกันใหม่เลยมีเงื่อนไขด้วยนะคะคือ1เลยเรื่องของคนใกล้ชิดเรื่องของญาติเนี่ยก็ขอให้คุยเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวในะเรื่องของงานแล้วก็องค์กรอันนี้ทางด้านของอิงฟ้าก็รับปากนะคะแล้วก็2เลยเรื่องของเกี่ยวกับแฟนคลับอ่าหรือว่าเรื่องของการรับบริจาคเงี้ยซึ้ ก็ให้หลักการไปพีนวัดบอกให้หลักการไปแล้วก็บอกวิธีการไปอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ต้องเรียกตรวจสอบได้ทุกเวลาแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่นวัดก็บอกไปบอกว่าใครไม่เกี่ยวก็อย่ามายุ่งทั้งเรื่องของตอนอด้วยพี่นวัตถึงขนาดพูดเลยว่าคนน่ะจะลัคกี้อินเกมได้บางคนก็ไม่ลัคกี้อินเลิฟนะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เรา ตั้งใจไว้ตรงหน้าคือคุณตั้งใจจะไปชิงมงคุณต้องไปชิงมงอย่าเป๋ไปเพราะคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องญาติที่พี่นวัดขอเลยอย่ามายุ่งเพราะว่ามีเปิดบัญชีแฟนดอมนะคะให้บัญชีเข้าบริจาคตอนแรกเป็นบัญชีอิงฟ้าใช่ไหมค่ะพอบอสเขาเตือนไปก็เปลี่ยนเป็นบัญชีของพี่สาวก็ยังดูแบบเป็นห่วงอยู่นะคะ,คะทางด้านตอนอกันบ้างก็ยอมรับว่า เออเอาจริงๆองบอสเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอ่ะกับการที่จะมาคบใครอะไรตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่ในฐานะผู้ปกครองแล้วก็ในฐานะเจ้านายผมก็ได้คุยในลักษณะที่ต้องระมัดระวังนะคะน้องยอมรับว่าไปสิงคโปร์กับพี่สาวกับตอนอนะคะแล้วก็คุยกันอยู่จริงๆรวมถึงไปอุดรไปแก้บ,บนก็ไปกับตอนอด้วยนะคะก็เลยฝากถึงตอนนอว่าสังคมมันแคบวงการบันเทิงก็แคบ ผมรู้จักรายล้อมคุณดีนะฉะนั้นถอยได้ก็ควรถอยเร็วๆเลยรีบกลับไปที่เดิมผมว่ามันยังไม่สายเกินไปนะักอินฟ้าก็บอกนะคะว่าขอปรับเนื้อปรับตัวซึ่งเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาละเพราะว่าน้องก็ยอมรับแล้วทีนี้กระแสเรื่องพัดพิงตอนน้องมันมีอยู่เยอะเหมือนกันะนะคะเพราะว่าเหมือนกับเอ๊ะตอนน้องเข้ามาในชีวิตน้องทงั้งที่รู้จักกันมานานแต่ทําไมเพิ่งเข้ามาในวันที่น้องพีคมาก นะคะเข้ามาแล้วทําให้น้องกลายเป็นประเด็นอีกดังหากอะไรแบบนี้นะคะคือไปเที่ยวโดยไม่แจ้งบอสอีกดังหากมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่ตอนนองเข้ามาในชีวิตอะเนาะล่าสุดตอนนองหรือตีนาเน,นี่ยแหละค่ะตีนานสุพนานะคะเมื่อวานนี้แชร์ i อ s t o ตอของเพื่อนลักษณะเหมือนเป็นข้อความในหนังสือค่ะเท่าที่เห็นนะคะก็คือเขียนว่าอย่างนี้สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ในใจเลยว่าคุณค่าของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของใครคุณค่าของเราขึ้นอยู่ที่เราเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนและจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะความจริงคือไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราแล้วเป็นการแชร์ต่อจากข้อความในหนังสือไม่ได้พิมพ์เองนะคะ,ะคนก็เลยไปตีความว่าเอ๊ะ ตีนากาลังพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่หรือเปล่าออถูกต้องแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็กําลังลุ้นกันอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวพี่นวัดจะพาน้องตีน,าน่าไปตรวจในเรื่องของสุขภาพด้วยไปหาคุณหมอนะคะว่าอ,อขอพยัยพาอิงฟ้าไปตรวจไม่ใช่พาตีนานะคะขอพายพาอิงฟ้าไปตรวจนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะว่าเอจะเป็นยังไงมีมีอะไรที่มันกระทบกับเรื่องของร่างกายหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวต้องซ้อมหนักในเรื่องของการไปชิงมงจริงๆเลยนะคะพอ ไปตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มซ้อมอย่างจริงๆจังๆเขาบอกว่าซ้อมรัวยาวๆไปเลยนะคะ <ạ. S 1> คือถ้าเกิดคิวไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ไม่มีเรื่องต่างๆมารบกวนจิตใจก็คิดว่าน้องน่าจะทําได้เต็มที่ ừ ừ ừ. นะคะกับการประกวดมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลที่บาหลีอินโดดีเซียค่ะก็อิงฟ้าก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รักบอสมากรู้แหละว่าบอสเป็นห่วงนะคะแล้วก็อทีนี้ในการดูแลน้องเอาจริงก็ต้องมีคนเข้ามาดูแลไม่ว่าจะคิวงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ให้ก โกโก้นี่ก็คือเหมือนกับ ออกมาออกมาพูดถึงน้องในช่วงระยะเวลาที่มีดราม่าเหมือนกันโกโก้เป<ฆ>็น<ฆ>หนึ่งคนที่บอกว่าอินฟ้าอย่าลืมนะวันที่หนูเข้ามาเพราะว่าโกโก้ Go <ๆ S 2> เป็นผู้จัดจาก,การกองประกวดงาน<อ>วันที่หนูเข้ามาสมัครหรือจะมาประกวดอ่ะเคยจําได้ไหมว่าพูดคํานึงไว้ว่าอะไรวันหนึ่งอ่ะคือหนูอยากทํางาน<ฆ>ทํางานทางานทางานใช่ไหมแล้ววันนี้หนูได้งานทาแล้วมาบ่นว่าเหนื่อยอ่ะให้ย้อนกลับไปฟังวันแรกว่าหนูเคยพูดว่าอะไร<อ>นะคะือเรียกสติอ่ะเรียกสติกลับมาแล้วเนี่ยคือเหมือนเขาก็มีการจัดการระบบใหม่ก็คือให้โกโก้ไปอยู่กับอินฟ้าเหมือนกับพาไ ส่งไปรับไปดูแลเหมือนผู้จัดการส่วนตัวเลยเพราะจริงๆโกโก้ก็ผู้จัดการกองประกวดถูกไหมทีนี้มีคนก็แซวแนววงการนางงามเขาก็แบบแอบแซะนิดนึงบอกโกโก้โกโก้เป็นคนชอบพักผ่อนเวลานอนนนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลับลึกสมมติว่าไปนอนไปเคอร์ไปอยู่กับน้องอิงฟ้าที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยน้องอยู่คนเดียวที่คอนโดไงบางทีน้องอาจจะออกมาได้ง่ายกว่าเดิม กโก้อาจะหลับเขาแซวเขาแซวโกโก้ก็รู้เขารู้กระแสทั้งหมดละค่ะแต่ต่อไปนี้ก็ขึ้นตรงกับพินวัดคนเดียวแล้วจะออกไปไหนไปกินข้าวไปปาร์ตี้หรือทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องรายงานตรงกับพินวัดนะคะมีทีมงานที่คอยดูแลจริงก็เป็นทีมงานที่เซตขึ้นมาใหม่อก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วน่ะหวังว่าค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตามค่ะช่องแปด